ลองเล่าซิมูดที่พวกคุณเจอกันครั้งแรกคุณประทับใจกันยังไงอ่ะครั้งแรกมันไม่ใช่ความประทับใจครั้งแรกมันคือการที่แบบมันสลดอยู่นะคือผมสลดเลยเหรอคือผมอ่ะเข้ามาพี่เข้ามาแล้วผมก็ไปยืนอยู่รอแต่งหน้าผมก็ยืนเล็งๆอยู่แล้วคนเนี้ยเดี๋ยวคนนี้ลุกผมจะเดินเข้าไปจะแต่งต่ออยู่ดีกำลังจะเดินป้าไปคนที่เดินสวนป้าก็มานั่งเลยปาดช่างผมก็ไม่กล้าพูดอะไรผมก็ยืนใช่แล้วนางก็หันมาว่าอะไรนะเฮ้ยจะอันนี้จะแต่งหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเอาจริงคือตอนนั้นนางเหมือนแบบเจ้าที่เหมือนเจ้าที่ที่แบบอยู่ห่างจากแบบช่างแต่งหน้าไปเยอะแต่ว่าเราอะเห็นว่าห่างตาคนนี้เหมือนยืนมานานแล้วก็เลยแบบเขาน่าจะมาดูแลศิลปินแหละมันไม่มั่นใจอะว่าแบบใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะไม่เคยเห็นหน้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยถามว่าแบบจะแต่งหรือเปล่าเขาบอกใช่หุ้ยดึงหน้าเลยมันตึงเองผมไม่ได้ดึงอะไร